Hello everyone. Test test. Are you hearing me? Ow. อาจารย์ก็เช็คเสียงตัวเองมันก่อนแป๊บหนึ่งทำยังกันเดี๋ยวโชว์หน้าบู้ว่าเสียงมันจะเป็นแบบเก่าบ่เสียงมันตัดมันขาดเนาะตอนนี้รู้สึกว่าโอเคเลยคิดว่าเสียงน่าจะโอเคโอเครู้สึกว่าเสียงบนโบมันโบขาดแล้วเนาะไปแปลงไมค์ละโอเคดีใจร้ายเนาะวันนี้ดีใจร้ายที่ว่าเสียงโบขาดโอเคฮะทุกคนเข้ามาอย่าลืมทักทายสบายดีเนาะแล้วอย่าลืมแชร์ให้ข้าพเจ้าด้วยเข้ามาแล้วอย่าลืมแชร์เนาะเพื่อเป็นค่าเรียนในมื้อนี้เนาะอาจารย์โบขออย่างไรขอแต่ Like and share เท่านั้นเนาะเอาเข้ามาอย่าลืมเด้อกติกาเก่าเนาะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์โอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอไปแชร์ของตัวเองก่อนว่าสันซาเราต้องแชร์ของตัวเองโอเคเอาเข้ามาแล้วทักทายสบายดีกันด้วยทุกคนเด้อเนาะรู้สึกว่ากระดาษแจ้งมาเลยหนักอะรู้สึกขาวขึ้นนิดนึงเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีกันแน่เนาะไผคิดว่าเสียงอาจารย์ชัดแจ๋วแมนให้พิมพ์หนึ่งมาอาจารย์แดจิมจันทวงศ์ฮัลโหลนางหงทองคูณดีไซน์ฮัลโหลนะเอาขอเปิดเสียงเป็นจับมือดีนะเสียงแจ๋วขึ้นหลายว่าดีใจดีใจเนาะเพื่อใช้นักเรียนเฮารู้สึกสบายขึ้นวันซะในการเรียนเนาะสองอีพีทำอีทีอาจารย์ได้สอนหันรู้สึกเสียงขาดเป็นจังหวะเนาะรู้สึกเฮ็ดให้แบบเวลาว่าไปแล้วนักเรียนอาจจะรำคาญเนาะฟังแต่ว่าเทอนี่เนาะไมค์อาจารย์ได้แปลงมาแล้วอันเก่าแหละแต่อาจารย์ไปปรับระบบมันซื่อเนาะเฮ็ดให้ไมค์ดีขึ้นวันซะอีกไว้นี่เนาะเฮาจะซื้อไมค์ใหม่วันซะโอเคอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีกันก่อนเนาะก่อนที่เราจะไปเรียนตามท็อปิกเนาะหัวข้อการสร้างประโยคแสนง่ายด้วย present simple เนาะ present simple หลายคนฮู้แต่เวลาแต่กับส่วนหลายเนาะอาจจะงงในการใส่แต่เมื่อนี้อาจารย์จะมาเคลียร์ทุกอย่างให้กระจ่างแจ้งนํากันเลยว่ามันสิเป็นจังไดเนาะ อ่ะโอเคเพื่อเนาะเพื่อเอาไปเป็นการประหยัดเวลาให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์อาจารย์ก่อนเนาะเพื่อให้เอิ้นคนมาเฮียนนำกันว่าจังซะโอเคเอาทุกคนเข้ามาแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์เดอะโอเคคำแพงคำมาวงฮัลโหลเนาะจิมกดหนึ่งมาแสดงมาใหม่โอเคเนาะเอาโอเคน้องลีลูกสาวเดียวฮัลโหลเนาะโมมันเฮลเด้อลูกสาวลูกน้าน้องลีเด้อเฮลตัวนี้เป็นวันนรกเลยเนาะโมมันเฮลฮัลโหลตื่นตัวเดย์ฮอตตัวเลขที่30เนาะอาจารย์ถึงจะเริ่มสอนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์เดย์ไว้เพื่อเป็นการเซิร์นมูมาเฮียนำอาจารย์เนาะ สอนดียองตัวเองสอนมีคุณภาพเนาะแต่ว่าฟรีนี่อยากยากนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นตั้งใจดีนะกับการมาเฮียนครั้งนี้กับอาจารย์ฟรีเนาะฟรีเอาอีกประมาณ2-3 นาทีแหละอาจารย์จะเริ่มเนาะอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์จ่าแดอ่ะเนาะปุ่มไลค์ปุ่มแชร์มีเป็นประโยชน์ได้ทุกคนได้novice hello สบายดี okay everyone please like and share for me เนาะแป๊บนึงเดี๋ยวคนเข้ามาเฮาก็จะเริ่มเลยซะเนาะมันนี้มันค่อนข้างซ่าละ โอเคเอาอาจารย์จะถามทุกคนหลังจากที่อาจารย์ได้สอนไลฟ์บทที่หนึ่งเนาะ EP 1กับ EP 2ไปคิดว่ากำบทเรียนได้ทั้งหมดจากเปอร์เซ็นต์เนาะตอบอาจารย์แดอาจารย์จึงที่ว่ามื้อนี้อาจารย์ควรสอนค่าใดไปและอาจารย์ที่สอนแบบใดเนาะอาจารย์จึงเบิ่งความเข้าใจของทุกคนเนาะโอเคโอเล่ VMN เนาะไฮโอเคเอาเข้ามาทุกคนเข้ามาเดี๋ยวฟ้าออกเด้อเนาะมื้อนี้บทเรียนสำคัญเลยบทเรียนเปลี่ยนชีวิตแท้ได้มื้อนี้ทองไซไฮ
นะบทเรียนเปลี่ยนชีวิตเนาะมื้อนี้ โอเคเฮามีตัวเลขที่30แล้วเนาะเอาอย่าฟ้าออกเด้อทุกคนเด้อเบิ่งก่อนเนาะเบิ่งก่อนเพราะว่าท็อปิกมื้อนี้สําคัญหลายเนาะพาดผู้ใดเรียนนําอาจารย์มื้อนี้รู้สึกว่าจะโชคดีเช่นเคยเนาะมันจะบ่คือไผอาจารย์จะสอนต่างหมู่เลยนะคันสอนคือหมู่อาจารย์ก็บ่สอนแหละอาจารย์ก็สิเอาของเขามาให้ตัวเองให้พวกเจ้าเบิ่งแต่มื้อนี้รู้สึกว่ามันพิเศษเนาะมันจะพิเศษก็คือรู้สึกว่าบทเรียนอาจารย์มื้อนี้คือสิง่ายเนาะแต่ว่าแต่ว่าเนื้อหาเนาะจะแน่นโอเคเอาจังขออ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะบุญตาว่าอาจารย์แม่นคนเดียวกับผู้ที่แสดงละครอยากมีอายแบบนี้บ่แม่นแล้วเนาะแม่นเนาะแม่นแม่นอาจารย์เป็นอาจารย์นั่นแหละเอออาจารย์ก็จะของเพจเนาะ The Findy เนี่ยเอาโฆษณาจนซื้ออ่าอ๋อเนาะพันดานุวงศ์ฮัลโหลมาแล้วนะนัดดาวงประดิษฐ์ไฮโอเคเอาอีก5คนอาจารย์จะเริ่มสอนซะเนาะเฮามีตัวเลขที่50อาจารย์ที่สตาร์ทเลยว่าจังซะ เอาอีก3คนโอเควิไลพรบอกว่าเบิ่งบทเรียนแน่น้อยมาเบิ่งอยู่นี่ก่อนก็ได้เนาะอยู่นี่ก็คักคือกันมาบ่ได้ย่องตัวเองได้เอาโอเคทุกคนอย่าลืมเนาะก่อนสิเรียนอย่าลืมมีบิ๊กมีสอได้เนาะเบิ่งซื่อๆบ่จื้อได้เนาะเบิ่งซื่อๆบ่มีทางจื้อเอาเฮาต้องมาเบิ่งแบบนั่นคักๆเนาะเอาปึ้มมาพร้อมบิ๊กมาพร้อมโอเคเอาเข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายสบายดีกันเด้อเนาะอาจารย์สิอ่านคอมเมนต์เบิดทุกคนเลยอ่าคุณตาว่า FC เด้ออ่า thank you โอเคอาจารย์จะเริ่มแล้วได้บัดนี้โอเคนิงบอกว่า I'm a new student อย่าลืมใส่ผมเด้อเนาะอาจารย์เคยสอนแล้วโอเคบิ๊กอยู่ใส่อาจารย์จะใส่บิ๊กฟ้าเนาะblack pen blue pen ที่จริงเขาเบิ้นเพนเนาะเอิ้น marker แต่ต่างประเทศสลายก็กับว่าเพนนะตอนนี้นะ pen it's a pen it's a blue pen it's a black pen and here is a red pen okay pen or marker it's okay it's up to you to use right it's up to you whether you will say it a pen or a marker it's correct นะโอเคอีกคนหนึ่งคน50เอ้าโอเคปิศนาปิศนาออมพันธ์บอกว่าเฮลโลเนาะน้าอั่นบุญเฮืองบอกว่าเฮลโลโอเคเอ้า50คนเบิ่งเฮาอยู่ตอนนี้เนาะบ่หลายบ่น้อยว่าซั่นซะควรเริ่มดีบ่ควรเริ่มดีบ่เอ้าคันไผว่าควรเริ่มตอนนี้แม่นกด1มาให้อาจารย์ได้ไว้คันว่าไผกด1ฮอด10คนอาจารย์สิเริ่มเลยนี่นะโอเคกดไลค์กดแชร์ให้ไอ้น้อยเออ thank you เอ้าไผว่าอาจารย์ควรเริ่มแหละกด1มาเนาะอาจารย์สิท่าอ่านเอาเร็วๆเร็วๆมื้อนี้จะยาวเติบนําบทเรียนแต่อาจารย์สิย่อให้มันสั้นๆคือเก่าเนาะสไตล์อาจารย์มักย่อย่อแต่ว่าคุณภาพคงเดิมฮัลโหลทีเชอร์ไอ้น้อยโอเคสบายดีทุกคนอาจารย์คิดว่าเฮาควรเริ่มแล้วเนาะอาจารย์คิดว่าควรเริ่มแล้วโอเคมาโอเคไผเบิ่งมาฮอดนาทีตอนนี้เนาะอาจารย์ก็ขอทักทายสบายดีอีกครั้งนึงที่ว่าเข้ามาเบิ่งไลฟ์กับอาจารย์มื้อนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่3เฉพาะส่วนตัวเนาะแต่คันรวมทั้งหมดของอาจารย์ลองก็สิเป็น EP ที่5ณปัจจุบันนี้โอเคแล้วรายการของเฮาเนาะกระบวนรายการดอกเป็นซองของเฮาเนาะจะออกมาไลฟ์แบบนี้เป็นประจําทิศนึงมี4เทื่อเนาะไลฟ์ปกติแล้วแม่นวันจันทร์วันพุธศุกร์เสาร์เนาะจันทร์พุธแม่นอาจารย์พุทธศิลป์แพงวงศาหรืออาจารย์ลองและวันศุกร์และวันเสาร์แม่นข้าพเจ้าเองเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อยากให้ทุกคนเนาะได้เรียนนําทุกอาจารย์เลยว่าจังซาบ่ต้องพลาดบังเนาะเรียนอาจารย์นั่นก็สิได้ความรู้ที่แตกต่างออกไปเรียนกับอาจารย์นี้ก็สิได้ความรู้ที่แตกต่างออกไปเพราะฉะนั้นควรเบิ่งให้เบิดทุกอาจารย์ว่าซั่นซะเนาะอย่าสิเลือกเบิ่งนะครับมันบทเรียนมันอาจจะต่อกันก็เป็นไปได้ว่าซั่นซะเนาะเท่าที่อาจารย์จื้อได้แม่นจะลองได้สอนคําว่า in on at ไปแล้วเนาะ in แปลว่าไหน on แปลว่าถึง at แปลว่าที่เนาะใส่กับวันเวลาเดือนปีต่างๆแม่นเราได้สอนละเอียดแล้วโอเคมื้อนี้เนาะหัวข้อของเฮาก็คือเก่าแม่นสอนสร้างประโยคง่ายๆด้วย present simple นะอันนี้ให้อ่านว่า present simple โอเคหลายคนอาจจะเคยเรียนอยู่โรงเรียนแล้วนะอ่านว่า present simple นะหรือแปลเป็นภาษาลาวง่ายๆก็คือ simple แปลว่าธรรมดานะ present แปลว่าปัจจุบันไปรวมๆกันก็คือกาละปัจจุบันธรรมดาอ่ะวันนี้อาจารย์จะอธิบายว่ากาละมันหยังนะกาละก็คือหมายถึงเวลาอ่ะกันสิแปลตรงๆอ่ะนะเวลาหมายความว่าเวลาโอเคตัวอย่างเหตุการณ์นี้เกิดในอดีตปัจจุบันอนาคตณจุดๆใด
มันกำลังเกิดบ่หรือว่าเกิดเป็นปกติทั่วๆไปโอเคป่ะทุกคนนะแล้ววันนี้อันนั้นก็คือความหมายของ tense เนาะแปลถึงกาละโอเคแล้ววันนี้อาจารย์จะมาเจาะจงเข้าที่ว่า present simple เนาะคือกาละปัจจุบันปัจจุบันแบบธรรมดาเนาะบ่แม่นปัจจุบันที่กำลังเฮ็ดบ่แม่นปัจจุบันที่เป็นที่เคยเกิดแล้วมาจบที่อันปัจจุบันบ่แม่นเนาะก็คือปัจจุบันธรรมดาเป็นสิ่งที่ทั่วๆไปเนาะธรรมดาธรรมดาอย่าลืมมาธรรมดาเนาะจื้อไว้ทุกคนโน้ตไว้ก็ดีเนาะธรรมดาแปลว่าบ่แม่นกำลังธรรมดาแปลว่าบ่แม่นเคยเกิดหรือว่าจะเกิดธรรมดาคือแม่นคําว่าค่อยไปเจ้ามาค่อยกินลาผู้หญิงนั่งจังซี่เนาะก็คือธรรมดาคั่นอาจารย์เว้าซี่เด้ค่อยกําลังนั่งตัวนี้ธรรมดาบ่ธรรมดาแม่นบ่เพราะว่ามันมีคําว่ากําลังเข้ามาเนาะโอเคบ่อ่ะคั่นว่าอันโอเคคั่นว่าพวกเจ้าเฮียนอยู่โรงเรียนหรือเฮียนอยู่หม้องอื่นเนาะหรือว่าใส่ก็ตามก็เจ้าก็สิให้โครงสร้างมาประมาณนี้เนาะ present simple นี่ก็สิประมาณว่า subjectเนาะบวก verb 2 1เนาะและบวกให้ object จังซี่โอเคเอาบีอาจารย์แจ้งโอเคเนาะก็คือเห็นดีบ่ล่ะรู้ว่าจังได๋บิ๊กบ่แจ้งปานใดวะกระดานก็เหลื่อมเนาะเฮ็ดให้สับสนโอเคทุกคนเบิ่งด้าเดี๋ยวฮู้ว่าแจ้งบ่เออพอพี่เขาเห็นอยู่ subject บวก verb 2 1เนาะและบวกให้ objectตัวนี้หลายคนบ่ฮู้ว่า subject มันหยังอาจารย์ verb มันหยังอีกเนาะ object มันหยังอีกสินะอาจารย์เลยว่าค่อนข้างมันจะจื้อยากเนาะเพราะว่าก่อนที่เราจะมาเบิ่ง sentence หรือว่าโครงสร้างตัวนี้ได้ ทุกคนต้องไปฮู้คําว่า verb มันหยังอีกบ่คือแต่ว่า verb นี่อาจารย์ได้สอนมาแล้วบ่ EP ที่2อันนั้นบ่มันมีคําว่า noun pronoun and verb มันดิเนาะ verb หมายถึงคํากรรมะหมายถึงแสดงการอาการเคลื่อนไหวอย่างต่างๆของตัวประธานหรือว่า subject นั่นเองเนาะ แล้วอันทุกคนยังจื้อบ่ subject ที่อาจารย์ได้สอนไปเนาะมันมีคำว่า I you we they he she it เนาะมีทั้งหมดอยู่7ตัวที่อาจารย์ได้สอนมานั่นเนาะ I you we they he she it โอเคค่อยเจ้าหรือพวกเจ้า we มันพวกเฮา they มันพวกเขาหรือพวกมันถึงจำนวนหลายนี่มันลาผู้ชาย she มันลาผู้หญิงและ it เป็นประมาณอันนี้อาจารย์สอนแล้วเนาะ UP EP 2ก็ไปเบิ่งได้แล้วจังซี่เนาะก็คือว่านี่คือ subject เขาเอิ้น subject เนาะที่จริงแล้วก็แปลว่า pronoun เนาะตัวนี้มัน pronoun คือคำแทนนามซึ่งหมายถึงเอามาแทนให้ตัว subject นี้โอเคบ่เนาะแล้ว verb เด้อาจารย์มันหยังเนาะบวกให้ verb โอเค verb หมายถึง verb 2 1ที่เป็นปัจจุบันตัวอย่างว่าไปก็คือคำว่าgo สินะเนาะ go mark ก็คือคําว่า come สิเฮียนก็แม่น study เนาะและคําว่าสอนแม่น teach จังซี่นะเนาะตัวนี้ให้ระวังเด้อให้ทุกคนเบิ่งหัวข้อคําว่า simple จังซี่นะ simple นี้จะบ่มีคําว่า ing จะบ่มีคําว่า ing เนาะอยู่ตามหลัง verb ตัวนี้โอเคเนาะและก่อน verb อันนี้ก็จะเอิ้น verb ทั่วๆไปเด้อ gocome study พวก sit down stand up listen read หรือว่า walk run สินะเขาเอิ้นว่า verb ทั่วไปหรือว่าคำกรรมะทั่วๆไปโอเคแล้วมันมีอยู่ประมาณ2 verb หรือว่า3 verb แบบที่แบบมันแตกต่างกันเนาะก็คือ verb ที่แตกออกไปอีกก็คือคำว่า is am are โอเคหลายคนเคยคุ้นๆเนาะว่า is am are มันอย่างโอเค is am are ก็คือแปลว่าเป็นอยู่คือแมนเนาะเป็นอยู่คือแมนที่อาจารย์ได้สอนมือทำอิดเลยบ่ตัวอย่างคําว่าค่อยแมนนักเรียนคนนึงก็คือ I am a student จังซี่นะ is am are ตัวนี้จะแปลว่าเป็นอยู่คือแมนบ่ I am a student he is a teacher we are soldiers โอเคประมาณนี้เนาะหรือว่า they are nurses they are doctorsYou are a policeman. You are a farmer. อย่างนี้นะแปลว่าเป็นแล้วตัวนี้คําว่าแปลว่า you ก็หมายถึงสถานที่มันบ่ตัวอย่างคําว่า I am at school. ข้อยอยู่ที่โรงเรียน I am in the house. ข้อยอยู่ในเรือนอย่างนี้นะเขาเอิ้นว่า verb to be โอเคเนาะจื้อไว้เด้อทุกคนเด้อเนาะอาจารย์สิหมายบิ๊กดําไว้เนาะ
SMR นี้หมายถึงแปลว่า man verb to be เนาะที่แปลว่าเป็น you คือ man จังซี่ห้ามเอามาปนกับ verb ทั่วไปเนาะอาจารย์ขอเอิ้น verb เรานี่ว่า verb ทั่วไปโอเค verb ทั่วไปหมายความว่า open แปลว่าเปิดเป็นบ่ close แปลว่าปิด run แปลว่าแล่นอ่ะสินะพวกแสดงการเคลื่อนไหวหรือว่าแสดงอาการต่างๆเนาะจะหมายถึง verb ทั่วไปโอเคแล้ว verb ที่แปลว่าเป็น you คือ man ก็จะเอิ้นว่า verb to be โอเคบ่ห้ามเอามาลงกันดิคาดโอเคเนาะบัดนี้แล้ว object มันอย่างอาจารย์เนาะ object นี้ก็หมายถึงตัวประกอบเนาะตัวประกอบนี้จะใส่หรือบ่ใส่ก็ขึ้นกับความหมายของเฮาที่จะเว้าในภาษาอังกฤษเนาะการเรียนภาษาอังกฤษบ่แม่นว่ามีแต่เฮาเรียนอย่างเดียวเอาไปใส่ละงงสิมันบ่แม่นเนาะเฮาต้องมาเบิ่งความจริงเฮาต้องมาเบิ่งความจริงว่าเวลาเฮาอยากเว้าจังซี่เฮาสิต่อประโยคบ่เนาะอาจารย์โอเคก่อนที่อาจารย์จะเว้าต่อไปเนาะอาจารย์ขอบอกก่อนว่าภาษาอังกฤษนี้มันตามตัวเนาะคือเฮาเขียนตามตัวเลยแต่บ่ได้หมายถึงว่าเฮาจะเขียนตามตัวเบิดทุกอย่างโอเคตัวอย่างคําว่าหมา2ตัวจริงๆแล้วเฮาก็ว่า two dogs บ่อันนี้เฮามันบ่ตามตัวโอเคเฮาก็ต้องเบิ่งจังหวะว่าคําใดเฮาเขียนตามตัวได้และคําใดเฮาบ่สามารถเขียนตามตัวได้จริงๆนะตัวอย่างหมายถึงตัวเลขเนาะ two dogs จังซี่หรือว่า three students five teachers จังซี่นะตัวนี้ก็บ่แม่นว่า teachers five บ่แม่นเนาะอ้าวอาจารย์สอนว่าตามตัวมันก็ตามตัวคืนไปเนาะเดี๋ยวสุเฮ็ดจังซั่นเนาะโอเคแล้วจังซี่แล้วภาษาอังกฤษนี้เฮาก็ควรมีเนาะคันถามว่าอาจารย์เฮาควรจื้อสูตรนี้ไปตลอดบ่คันเฮาเรียน present simple อาจารย์บอกว่าคันเรียนนําอาจารย์อื่นหรือเรียนอยู่หม้องอื่นเนาะอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องจื้อ subject พวกนี้แต่สําหรับอาจารย์แล้วอาจารย์ว่าบ่ต้องจื้อก็ได้เนาะ subject บวก verb 2 1บ่ object จังซี่น่ะเวลาเฮาเว้าแล้วเฮาบ่คิดถึงโครงสร้างตัวนี้ดอกเฮาสิเว้าตามตัวเลยแต่ว่าที่สําคัญให้พวกน้องฮู้เนาะให้พวกเจ้าฮู้ว่าเวลาเฮาจะเว้าแบบ present simple นี่ครับเว้าตามตัวนะเราก็ต้องเบิ่งว่าบ่ต้องมี ing อยู่นี้เนาะหรือบ่ให้มี is mr อยู่ทั้งหน้าเว้าทั่วไปบ่ให้ซ้อนกันเนาะว่าซั่นซะโอเคแล้วบัดนี้เนาะอันนั้นก็คือนิยามทั่วไปเนาะแล้วบัดนี้อาจารย์อยากมาเว้านิยามแบบลึกๆของ present simple นะ present simple นี่ความหมายของมันก็คือว่าแปลกันเนาะแปลว่ากาลปัจจุบันธรรมดาเนาะก็คือแบบใช้จังได๋ใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วๆไปเกิดเป็นนิสัยบ่หรือว่าใส่กับความจริงนะนิสัยยังไงอาจารย์นิสัยก็คือว่าโอเค I get up at 6 o'clock in the morning จังซี่นะตอนเช้าค่อยตื่นนอนแม่น 6:00 น.นะอันนี้มันลักษณะบรรยายทั่วไปบ่มันเหตุการณ์เกิดในมื้อเดียวมันบ่เฮาตื่นทุกมื้อจังซี่นะหรือว่าโอเค I like papaya salad จังซี่ค่อยมักตำบักหุ่งเนาะอันนี้ก็คือแบบหมายถึงนิสัยของเฮาหรือหมายถึงสิ่งที่เฮามักเนาะหรือว่า I don't like cats จังซี่ค่อยบ่มักแมวbut I like dogs ใช่ป่ะแต่ว่าค่อยมักหมาจังซี่นี่น่ะหมายถึงเหตุการณ์ทั่วๆไปบ่มันว่ามักมื้อเดียวมื้อหน้าบ่มักจังซี่บ่เกี่ยวเนาะบ่เกี่ยวแล้วบัดนี้อันนั้นคือความจริงเนาะหรือว่าความจริงอันนึงที่ชัดเจนที่สุดก็คือคําว่า snow is white จังซี่น่ะเนาะแปลว่าอาจารย์สิเขียนอยู่ซั่นอาจารย์สิลืมตัวนี้ก่อนลืมโครงสร้างก่อนลืม verb to be พร้อมนะทุกคนจื้อเด้ออย่าลืมเทคโน้ตได้เนาะตัวอย่างคําว่าหิมะเนาะเป็นสีขาวจังซี่ snow is white อันนี้คือความจริงบ่บ่แม่นว่ามื้อวานนี่เป็นสีขาวแล้วมื้อนี้สิเป็นสีแดงบ่แม่นเนาะมันคือความจริงเพราะฉะนั้นเฮาควรใช้ present simple ทั่วๆไปจังซี่นะเนาะ snowman สีขาวบ่ is แปลว่าเป็นอยู่คือแม่นเด้ man โอเค snow is white snow เนาะเป็นสีขาวเนาะ snow หมายถึงหิมะโอเคบัดนี้อย่าลืมเด้อภาษาอังกฤษเนาะมันตามตัวแล้วบัดซิอาจารย์สิขอลืมตัวนี้ก่อนลืม verb ก่อนเนาะบัดนี้หลักการเนาะก็เอิ้นว่ามันมีการแจก verb บัดนี้เนาะแจก verb จังได๋อาจารย์หมายความว่าโอเคตัวอย่างคําว่าค่อยไปเนาะภาษาอังกฤษแม่น I go จังซี่น่ะเนาะค่อยไป I go you go we go they goแต่ว่า he บ่ได้ไปกับ go เลยเนาะ he มันจะไปคําว่า goes she goes it goes จังซี่นะเอ้าอาจารย์มันหยังคือว่า goes goes แปลว่าหยังอาจารย์ goes ก็แปลว่าไปแหละเนาะหมายถึงว่า go ตัวนี้มันแจกออกมาเนาะเพราะว่าหมายถึงบุรุษที่3จํานวนน้อยเนาะ he she it คัน he she it ปุ๊บ verb ต้องเติม s หรือ es นะ s หรือ es โอเคบ่ทุกคนตัวนี้ให้ทุกคน
สังเกตเบิ่งดีๆเนาะอย่าเฝ้างงเด้อให้เฮาเบิ่งไปนํากันจนสุดก่อนเราจังสิฮู้เอออาจารย์เว้าสิเออมันถูกเนาะโอเคโอเคเอาใหม่เนาะเบิ่ง I go he you go we go they go he goes she goes it goes นะเติม es ตัวนี้ฮะนะคืออาจารย์บอกแล้วเนาะบ่เติม s ก็เติม es ใส่หลังเวิร์บนั้นนะโอเควันนี้ก่อนอาจารย์จะไปต่อเนาะอาจารย์จะมาอ่านคอมเมนต์ก่อนเนาะเพื่อว่ามีคนคอมเมนต์อย่างถามอาจารย์บ่อ่ะโอเคเนาะนัดดาอยากว่าอังกฤษเก่งคือทีเชอร์เลยโอเคเบิ่งอาจารย์คู่มือเด้อจังสิเก่งเนาะเอาให้โอเคสบายดีน้องหาก็เลือกของเรียนภาษาอังกฤษมานิจันเนาะมานิจันเบิ่งซะอ๋อเบิ่งซะบ่เป็นหยังเนาะเบิ่งต่อเลยๆเนาะอาจารย์บ่ทันได้ไปไกลเถื่อโอเคอย่าเฝ้าเนาะอย่าเฝ้าเฮียนเนาะให้กดไลค์กดแชร์ก่อนถึงจะเฮียนได้เนาะค่ะเฮียนโอเคเอาวันนี้เฮาฮอดการแจกเวิร์บแล้วเนาะวันนี้อาจารย์สิเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของการแจกเวิร์บของเวิร์บเนาะของเวิร์บอาจารย์สิลืมตัวนี้ก่อนนะอาจารย์ขอเขียนบิ๊กฟ้ากับบิ๊กแดงซะเนาะมื้อนี้บิ๊กดำบ่เวิร์บมาแจกเวิร์บนี้เนาะคันเวิร์บใดลงท้ายด้วยโอจังซี่นะลงท้ายด้วยโอจังซี่แม่นให้เติม es โอเคคันลงท้ายด้วย x แม่นให้เติม es โอเคบ่นะลงท้ายด้วย sh แม่นให้เติม es ลงท้ายด้วย ch ต้องเติม es โอเคเบิดบ่หรือลงท้ายด้วย ss ต้องเติม es นะประมาณนี้นะประมาณ5ตัวซี่เนาะโอเคอาจารย์อยากร้องมึงมาทุกคนได้บ่เนาะเวลาเฮาแจกเวิร์บจังซี่น่ะตัวอย่างคําว่าลงท้ายด้วยโอนี่มีตัวเมื่อกี้เฮามีคําว่า go แม่นบ่เอ้ามีไผฮู้แดนอกจากคําว่า go แล้วมีหยังอีกบ่ที่เฮาเติม es เอ้าทุกคนลองพิมพ์ให้อาจารย์ได้ว่าอาจารย์อยากเอาเนาะเอาคําเดียวพอเด้อลองพิมพ์มาเบิ่งคํานึงก็ได้ อุ่นฮวนเนาะอาจารย์อยู่ไสเนาะโอเคติดตามดีเด้อโอ้ thank you ทุกคนลองพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยไว้น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อาจารย์พร้อมเด้อเนาะ อาจารย์จริงสิฮู้ว่าทุกคนเบิ่งอาจารย์อยู่พิมพ์ให้อาจารย์เบิ่งหน่อยไว้พิมพ์ให้อาจารย์เบิ่งแน่เอาเนาะคำใดใดที่ลงท้ายด้วยโอแล้วเติม es เนาะมีคำใดหมายความว่าคำศัพท์ภาษาอังกฤษเด้อเอาเร็วๆทุกคนพิมพ์มาเนาะ to อ๋อ to บ่แม่นเวิร์บเด้อ to บ่แม่นเวิร์บอาจารย์สิเฉลยได้นะคำที่ลงท้ายด้วย o นี้เนาะมันมีคำนึงอีกนะก็คือคำว่า do อันนี้นะ do แปลว่าเฮ็ดหรือว่ากระทำแม่นบ่ do แปลว่าเฮ็ดหรือว่ากระทำเวลาเราเติม es ปุ๊บเนาะเวลาเติม es ปุ๊บเนาะจะแปลอาจารย์ว่า does เนาะแปลว่าเฮ็ดหรือว่ากระทำคือเก่าแหละเนาะเวลาเติมบ่มีการแปลเป็นแนวใหม่ด้วยเนาะแต่ว่าอ่านต่างขึ้นโอเค do เนาะคันอ่านเติม2อันแล้วแม่น does อ่านพร้อมกัน does เนาะ do does โอเคเนาะเฮามาเบิ่งคำตัวอย่างที่ลงท้ายด้วย x เบิ่งมีตัวอย่างแน่ไผฮู้เอาไผฮู้บอกอาจารย์ได้ไว้เอาไผฮู้แดไผฮู้แดเนาะ when สินทุมมาเก่งหลายเนาะ does คำแพงธรรมวงศ์ box box ตัวนี้อาจารย์บ่แน่ใจว่ามันเป็นคำนามหรือบ่เนาะมันบ่แม่นเวิร์บเด้อ box ตัวนี้เนาะเฮาบ่สามารถเติม es ได้จะหมายความว่าหลายกล่องเนาะหลายกล่องโอเค thank you เอาไปยกตัวอย่างให้อาจารย์ได้ลงท้ายด้วย x เนาะ ลงท้ายด้วย x มีตัวอย่างแน่เร็วๆเร็วๆอาจารย์หมายถึงคำกับมาเด้อบ่ได้หมายถึงกันคำนามได้เนาะกับมาได้เอาดีๆเนาะทุกคนเบิ่งแล้วตอบอาจารย์เร็วๆโอเคเอาไปได้แดงไปได้แดงลงท้ายด้วย x คือออกบ่ให้คือออกก็แชร์กันเนาะวันนี้เนาะให้แชร์ให้ทุกคนเบิ่งนำกัน boxes อาจารย์บ่สามารถให้คะแนนได้เนาะกันเฮาเอาคำว่า box มาเนาะแม่นลงท้ายด้วย x แต่ว่ามันบ่แม่นคำกับมาเด้เนาะ box เนาะตัวนี้อาจารย์สิยกตัวอย่างเนาะ fix แปลว่าหยัง fix นะ fixเวลาเติม es แล้วให้อ่านว่า fixes โอเค fixes หรือ
ตัวเดียวมันเนาะอ่านว่า fix ออกตัว s ออกตัวเสือ fix ตัวนี้ s ปุ๊บ fixes โอเคโอเคเนาะบัดนี้ไปเบิ่งคำต่อไปก็คือคำว่า s h s h ตัวนี้อ่ะ s h เวลาเติม es เนาะเอามีคำใดๆตัวอย่างเบิ่งถ้าได้ตัวอย่างลองมาให้อาจารย์ได้มีคนตอบมาแล้วเนาะบุญตาบอกว่าโอเคคำแพงโอเคอ๋อนึกว่าคำนามน่ะที่จริงเอาแต่ verb แมนแล้วเนาะเอาแต่ verb โอเคโอเคบุญตาบอกว่า relax relax ได้บอได้เนาะได้ relax เวลาเติม es ปุ๊บกลายมา relaxes นะ relaxes เอาบัดนี้ sh ใครได้เดเอาลองเบิ้งใครได้เดอ่ะอาจารย์คิดออกคำนี้เนาะเวลาลงท้ายด้วย sh เนาะก็คือ washwash โอเคอ่านดีๆนะบน wash นะให้อ่านว่า wash ไกลๆนะ wash แปลว่าซักหรือว่าล้างล้างเครื่องหรือว่าซักซักเครื่องหรือล้างถ้วยซักเครื่องหรือว่าซักก็ได้นะสระผมโอเคนะเวลาเติม es ปุ๊บนะเติม es ปุ๊บนะจะอ่านว่า washes washes โอเค washes นะโอเคอ่ะคำจุดต่อไปเนาะคำว่า chเอา CH นี่ซีมีไผ่แล้วซีมีไผ่ได้เลยมีคนพิมพ์มาว่า fish เนาะ fish ก็ได้นะ fish ที่นี่ไม่ได้แปลว่าปลาด้วยเนาะ fish ที่นี่เป็นแปลว่าตกปลาโอเคคันแปลว่าปลาจะแปลว่าคำนามนะ fish โอเคทุกคนเอาลงท้ายด้วย CH นั่นก็คือคำว่าอีกคำหนึ่งคล้ายๆคำว่าล่างเนาะ manwatch นะ watch watch โอเค watch ออกเสียงเวลาแล้วมาเติม es ปุ๊บอ่านว่า watches 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 โอเคเนาะแปลว่าเบิ่งโอเคเบิ่งโทรทัศน์เบิ่งอย่างนี้นะวันนี้ลงท้ายด้วย ss เดี๋ยวเบิ่งหรือว่า ws ถ่ายได้เลยคำนี้จากจิตาเบิ่งได้นะมีบุญบุญตาบอกว่า teach teach ก็ได้เนาะ teach ก็ได้โอเคกูไก่ปาปินาเนาะ good evening teacher good evening ฟ้าใสบอกว่า benches อาจารย์ไม่แน่ใจว่า bench ตัวนี้มันคำนามเลยเนาะแปลว่าตั้งเนาะคำนามบ่ได้เอาแต่เอาแต่ verb จะเอาแต่คำกรรมะโอเคเอาลงท้ายด้วย ss ใครได้แดเอาอาจารย์สิเบิ่งด้วยผู้ใดผู้ใดสิได้เนาะอาจารย์สิอ่านคอมเมนต์เนาะตอบกันไว้ตอบกันไว้เอาอาจารย์เบิกได้คำนี้นะ SS นี้เห็นบ่ทุกคนอาจารย์ได้คำ SS novice ตอบมาแล้วเนาะ novice ตอบมาแล้วเรา miss นะแปลว่ายัง miss miss แปลว่าคิดฮอดนะ miss คันเติม es ปุ๊บแมน misses misses โอเคนะใครอีกบ่ glassสายมีเนาะบอกว่า class ดวงนาลีบอกว่า class พวกนี้จะโบแมนเนาะ class หรือว่า class นี่มันโบแมนเด้ออันนี้มันคำนามเนาะอาจารย์เอาคำกรรมะโอเคมีหลายคนว่า kiss ตัวอย่างแมนบุญตาเนาะยุตตะนะนาอันบุญตาเนาะเพชรสมัยบอกว่า kiss โอเค kiss เนาะแปลว่าอย่างI don't know นะคำนี้เป็นอย่างอาจารย์โอ้โหให้ได้ต่ออาจารย์ได้คำนี้โอเคอ่ะเก่งหลายเนาะทุกคนเก่งหลายอยู่ในนี้เอ้าไผ่เบิ่งเนาะอย่าลืมกดไลค์ให้อาจารย์เนาะอาจารย์ขอโฆษณานิดนึงกดไลค์กดแชร์ให้มูเนาะแท็กมูมาเบิ่งพร้อมนะเพื่อจะได้ความรู้เต็มๆเลยมื้อนี้เอ้ามื้อนี้บทเรียนจะค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเนาะอาจารย์ลิ้นหลายบ่ได้นะบทเรียนมันหลายอาจารย์อยากสอนแบบซีเรียสนิดนึงมาซั่นซะอีกอย่างมื้อนี้ก็ค่อนข้างบ่อยากบ่อยากสบายปานใดเนาะมันรู้สึกแบบขัดคอบ่แจ้ง เล่มละบอกว่าแมสบ่โอเคเก่งหลายเก่งหลายทุกคนเนาะสุมเซยเอ้ามาฮอดตอนนี้แล้วเนาะฮู้บ่ฮอดใส่แล้วนี่อย่าว่าได้ว่าเบิ่งแบบลอยๆนี่บ่เอาเลยเนาะเบิ่งหมดเรื่อยๆอาจารย์บอกเลยโอเค
โอเคมาทุกคนอย่าลืมนะเอาอาจารย์สิถามคืนบัดนี้อันนี้มันหลักการเติม es เนาะบัดนี้หลักการเติม s บัดนี้นะหมายความว่านอกจากนี้แล้วเนาะนอกจากคำกรรมะที่บ่ได้ลงท้ายด้วย o บ่ได้ลงท้ายด้วย x บ่ได้ลงท้ายด้วย sh บ่ได้ลงท้ายด้วย ch หรือว่า ss เนาะแม่นให้เติม s ได้เลยตัวอย่างคำว่า walk เนาะเขียนอย่างนี้สิเห็นบ่เนาะเห็นบ่เห็นอยู่เนาะ walk ตัวนี้ให้เติม s เลยอ่านว่า walks walks แล้วคำว่าอีกคำว่า speak เนาะ speak แปลว่าเว้าโอเคเติม s ปั๊บเนาะแม่นอ่านว่า speaks speaks โอเคเฮาวันนี้อาจารย์อยากถามพวกเจ้าคืนเนาะว่าเป็นหยังเฮาจึงเติม es ใส่ verb เนาะหรือว่าใส่ท้าย verb หรือเติม s ใส่ท้าย verb ย้อนหยังเนาะย้อนหยังบ่มันเฮียนพอนี้ละงงๆลอยๆแล้วบ่แม่นทุก verb สิเติมบ่ได้เนาะบ่เกี่ยวเนาะพวกนี้เนาะ es หรือว่า s นี่นะเนาะต้องเติมในเมื่อที่มันไปกับคำว่า he she it3ตัวนี้เท่านั้นเนาะ3ตัวนี้เท่านั้นห้ามไปเติมเบิดทุกอันเลยบ่แม่นว่าอันหยังก็ไอ้สินะอาจารย์สิลืบก่อนเนาะหวังว่าทุกคนจดไปแล้วเนาะลืบก่อนชื่อได้ทุกคนนะบ่ชื่อบ่ได้เลยอาจารย์สอนให้พวกเจ้าได้เนาะให้ชื่อโอเคมาบัดนี้อาจารย์สิบอกว่า you walk มี l ก่อนเนาะ you walk to school นี่สินะเนาะ you walk to school เจ้าย่างไปโรงเรียนโอเค they eatPizza พวกเขากินพิซซ่า right they eat pizza นะวันนี้อาจารย์ยังบอกว่าลาผู้หญิงเล่นเกมอยู่ในห้องเรียนนะ she เล่นนะ man play โอเคเติม s she plays games in the classroomโอเคจะดูตังshe plays games in the classroom เห็นบ่พวกเจ้าสังเกตเห็นตัวนึงเนาะก็คืออ่ะคันอาจารย์เทียบใส่โครงสร้างเนาะอัน you they หรือว่า she นี่จะหมายถึง subject นั่นแหละเนาะ they walk eat play ตัวนี้จะหมายถึง verb โอเค verb ตรงนึงเด้อที่เหลือไปเนาะจะหมายถึง object ทั้งหมดเนาะที่เหลือหลังจาก verb ไปแล้วจะหมายถึง object ทั้งหมดเลยโอเคอ่ะเป็นหยังเนาะwalk ตัวนี้จึงบ่เติม s e ตัวนี้จึงบ่เติม s แต่ปกติของมันมาแล้วเป็นอย่าง play ตัวนี้เป็นวลินอาจารย์ก็เติม s เนาะเพราะเราสังเกตเห็นบ่อาจารย์ว่าเมื่อกี้นี่มันมีคําว่า he she it เนาะ he she it นี้ verb ตามหลังมันจะต้องเติม es หรือ s ตลอดหรือแบบเสมอเลยเนาะเสมอไปเลยโอเคแล้วหลักการเติม es และ s อาจารย์ก็สอนผ่านมาเมื่อกี้นี้เนาะไผบ่ทันเข้าใจแม่ให้เบิ่งย้อนหลังเด้ออาจารย์ไปเลยแล้วเด้อบัดนี้มาโอเครู้สึกว่าหลายคนเนาะสนใจในบทเรียนอาจารย์มานี่เพราะว่า60คนมาเบิ่งเนาะเดี๋ยวมาซุ่มเซยหลายโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อทุกคนเด้อที่ว่าอยู่ในไลฟ์อาจารย์ตอนนี้เนาะอ่ะวันนี้เฮาไปเบิ่งนํากันว่าหมายถึงอาจารย์สิหมายถึงยกตัวอย่างเนาะโอเคอาจารย์สิยกตัวอย่างแล้วให้นักเรียนลองเห็นมาเบิ่งเด้อว่ามันสิถูกบ่สินะอาจารย์สิให้คะแนนเนาะอ่ะโอเคอาจารย์สิบอกว่าเจ้าและข่อยเจ้าและข่อยกินกะแล่มอ่ะเอาคำสั้นๆก่อนเอาทุกคนลองพิมพ์มาเจ้าและข่อยกินกะแล่มลองเฮ็ดเบิ่งสิถูกบ่มาเฮ็ดไว้เบิ่งหั่นอาจารย์สิเบิ่งเบิ่งทุกคนลองพิมพ์มาลองพิมพ์มาอาจารย์บ่อยากให้พวกเจ้าไปจื้อเนาะคือตัวอย่างคำว่ามันเป็นบุรุษที่3จำนวนน้อยหรือว่า third personsingular สินะนะอาจารย์บ่อยากให้พวกเจ้าไปจื้อซั่นเนาะมันงงจื้อก็ว่า he she it เนาะ3ตัวเท่านั้นเนาะเวลา verb ตามหลังมันต้องตึก s หรือ es เท่านั้นจบเนาะไปจื้อหลายบ่ได้เนาะงงเนาะเป็นคำศัพท์ทางการเนาะคันสิเรียนภาษาอังกฤษแบบสื่อสารบ่ต้องไปจื้อคำพวกนั้นหลายโอเคคันเฮาเรียนกราม่าเต็มๆตัวกันแม่นอยู่เนาะเอาทุกคนพิมพ์มาเนาะอาจารย์สิว่าอาจารย์เมื่อกี้นี่เจ้าและข่อยกินกะแล่มเอา
ภาษาอังกฤษว่าจังไดเอาลินนํากันนะแม่นะมื้อนี้ลินหน่อยพูดเว้ยทุกคนนะคนลินนํามาจานหน่อยพูดเว้ยเอาต่อมาต่อมาต่อมาให้จานได้ไว้เนาะ You and me eat ice cream นะบุญตาตอบมาแล้ว You and me eat ice cream ตัวนี้ผิดมองหนึ่งตัวนี้ผิดมองหนึ่ง They eat ice มณีจานตอบโมอยากถึงนะโอเคเพชรมณีตอบว่า You and I eating ice cream นะ ing อ้ออาจารย์ยังไม่ได้สอน ing เธอเนาะผู้น้อยบอกว่า I and you eat ice cream ตัวนี้กับเธอคือกันเนาะแต่อาจารย์บอกว่าเจ้าแหละข่อยแหละบนข่อยแหละเจ้าเลยเนาะธันวาบอกว่า You and me eat ice cream คำแพงบอกว่า You and I eat ice cream ผิดเนาะผิดเบิดทุกคน You and I eat ice cream ผิดเบิดทุกคนเอ้าผิดเบิดทุกคนเลยยังไม่ไปถือเลยนะเอ้ามาจังไหนใจบอกว่า You and I eat ice cream ผิดเบิดเอ้าอยากหัวผิดมองไหนผิดเบิดทุกคนอยู่ในนี้เอาลองเห็นมาเบิ้งหันมือหาเสื้อว่าจะผิดหลายแบบนี้เนาะโอเคอ๋อบอกว่า you and me eat ice cream ผิดดาวผิดบอกว่า I and you eat ice cream ผิดนุกนะบอกว่า you and me eat ice cream ผิดคำแพงเนาะ we eat ice cream มาจากบริวารพวกเหงาอย่างหน่อยผิดมุนตา you and me eat a ice cream No, ว่าถูกเนาะไอศครีมบอกมีผิดตุนบอกว่า I like ice cream No อาจารย์บอกว่าเจ้าและค่อยมักเฮ้ยกินกันแล้วเนาะกินกันแล้วมาจังไหน We are eat ice cream No บอกให้เอาคำว่าคำมาสวยอาจารย์บอกได้สอนนะตอนนี้เนาะเอ้าอาจารย์บอกว่า I eat ice cream with you อ่านจะถูกแต่ว่าถูกเลยว่าถูกพาบอกว่าสบายดีเข้ามาเงี้ยไหมพายินดีเนาะเข้ามาโอเคคำแพงบอกว่าWe eat ice cream ผิดมีฮ่าๆอีกเฉลยป่ะใครจะให้อาจารย์เฉลยคำที่ถูกต้องไม่กดหนึ่งมาหรือว่ายังไม่ยอมวิไลจิตบอกว่า you and me eat ice creams บ่ถูก Noise บอกว่า I and me ค่อยแล้วค่อย no แห้งผิดตัวนี้เอาเร็วใครจะให้อาจารย์เฉลยกดหนึ่งไหมยอมป่ะตลกเว้ย You and I eat ice cream นี่ I eat eat บ่มี s ผิดตัวนี้เนาะ You and I eat an ice cream ตัวนี้เกือบถึกละ โพบอกว่า You with me แองผิดเนาะและได้และมันโอเคยอมแล้วเอาหลายคนยอม หลายคนยอมกดตลกยอมเหรอจะยอมเหรอฮะพาบอกว่า you and me eat an ice cream ก็ถือแล้ว you and me eat ice cream บ่ถือเฮ้ยบ่ถือโอเคแนวจังไหนก็บ่ถือเจ้ากับควายก็เป็นพวกเฮาดิซั่นโอเคผิดตุนบอกว่า you and me eat ice cream no จะบ้าสมดีบอกว่า you and I eat ice cream ก็ตลกเอ้าวันนี้จัดว่าน้องเฮียนปีศาจแล้วยังไม่ได้ยังผมเป็นอย่างอาจารย์ชื่อเลยคำแพงเอาใหม่เนาะเราบอกว่า you and I eat ice cream together ก็บ่ถึกอยู่ดีโอเคนกนาบอกว่า you and me บ่ถึก you เฉลยซะพอแล้วอาจารย์สิลิปก่อนโอเคอาจารย์เฉลยอย่าห้องเด้ออย่าห้องเด้อคันที่เฉลยอย่าห้องเด้ออาจารย์นั่นสิอย่าประท้วงเด้อโอเคอาจารย์บอกว่าเจ้าแหละค่อยเนาะมันเจ้ามันยูมันบ่และมันแอนน่ะดิมันก็ตามตัวอาจารย์บอกเลยดิค่อยมันไอนะโอเคบ่กินว่าจังไหนอีทนะในที่นี้หมายถึงกระแลมหลายอันเนาะให้ติม S
ให้ติม s เนาะแล้วเรียกค่อยกินกันแล้วหมายถึงเขาหมายถึงจำนวนหลายแล้วเนาะ ice cream ขีดนี่พร้อมนี่หลายคนให้จังสินะ you and I eat ice creams เด้ตัวนี้คำตอบดีถือคำตอบดีถือตัวนี้เอาใครอยากประท้วงอย่างว่ามาเนาะใครอยากประท้วงอย่างเฮียนอังกฤษมา7ปีเขียนซ้ำนี้บ่ได้ซีไซเฮียนแล้วเครียดแพงอีละยอกแต่ยังบ่ถือได้ประโยคนี้นะหลายคนที่เอซี่มาจะเขียนต่ำหลายคนเขียนมาซื้อได้ยังบ่ถือได้นี่นี่ๆบ่อ่ะอาจารย์เฉลยมองหนึ่งหลายคนผิดมองนี้นี่เบิ่งเด้อนี่นะเบิ่งตูดเบิ่งปลายบิ๊กอาจารย์เนาะตรงนี้ว่างอย่างฮันว่างอย่าง full stop จับเม็ดนะอย่าลืมได้ภาษาอังกฤษเบิ่งแม่เนาะภาษาอังกฤษอาจารย์บ่จบประโยคอะไรมีจับเม็ดทุกประโยคนะทุกคนบ่สังเกตนี่บ่ฮู้ว่าเห็นบ่เนาะบ่ฮู้ว่าเห็นบ่มันเลื่อมเนาะจับเม็ดน้อยแต่นี่อาจารย์หมายถึงจับเม็ดใหญ่ๆเนาะเอ้าใครอยากประท้วงหยังว่ามา I forgot okayฟูน้อยนะเธออาจารย์ลินเซนแล้วมื้อนี้นอนรับบนเจ้าเลย No เมื่อกี้นี้อาจารย์รอบเจ้าซื้อๆเนาะเมื่อกี้ที่ใช้จ้ําเม็ดเนาะที่อาจารย์เนาะเห็นป่ะนี่ตัวเทิงนี่ก็มีจ้ําเม็ดดิแต่มันบ่เห็นซื่อเนาะจ้ําเม็ดจ้ําเม็ดพาเจ็บใจป่ะเห็นป่ะบ่เสื้อกวดเบิ่งรถเนาะบ่เสื้อเลื่อนขึ้นเบิ่งรถเนาะบ่เสื้อเลื่อนเรื่องรถบ่มีผู้ใดจ้ำเม็ดทันวาหัวเนาะโอเคใจว่าไม่เอาใจโอกาสพิมพ์มาใหม่จ้ำเม็ดเนาะกันจะได้คะแนนเลยพิมพ์มาใหม่เป็นอย่างซึ่งจริงบ่ใส่มีเนาะโอเคหลายคนถามมาหลายคนเห็นมีมาได้ you and me ที่นั่นเนาะyou and me นี่อาจจะเป็นภาษาเว้าเนาะถูกแล้วเนาะแต่ว่าในที่นี้หมายถึง subject เด้เฮาว่า i you we they he she it บ่นั่นมันบ่มีมีเห็นบ่เฮาจะบอกว่า you and i จะถูกที่สุดแล้วเวลาเขียนภาษาเนาะเวลาเว้านี่จังได๋ก็ถูกเนาะ you and me นี่มี and you สินะถูกคือกันเนาะแต่ว่าในภาษาเขียนโอเคเจ็บใจคักอ่ะโอเคมาอาจารย์สิไปประโยคใหม่เนาะเอาอีกจัก2ประโยคซะอาจารย์อยากลองว่าทุกคนจะมีเรามีสติบ่อ่ะจับประโยคนี้พวกเขาไปโรงเรียนเขียนพิมพ์มาพวกเขาไปโรงเรียนและพวกเขาเขียนหนังสือเอาเฮ็ดจังได๋เอาพิมพ์มาเนาะพวกเขาไปโรงเรียนและพวกเขาเขียนหนังสือเอาลองมาเฮ็ดมาเบิ่งสิท่าเลยสิท่าอ่านคอมเมนต์ท่านี่โอเคทุกคนพิมพ์มาตันยานคอมเมนต์อันตรายเนาะบ่จําเม็ดมีเรื่องเลยนี่ถือไว้ได้เนาะเป็นสิ่งนี้เขาเบิ่งจําเม็ดนั่นแหละเจ้าเอ๋ยคันลืมจําเม็ดนี้สิ่งนี้เขาจะตัดคะแนนเนาะตัวอย่างมาได้100สิตัดละเหลืออยู่99หรือ98นะสิเป็นไปได้ได้เนาะโดยเฉพาะพวกที่จะสิ่งไปนั่นไปนี่นี่นะคันสิ่งเอาคะแนนยุ่งเฮียเนี่ยจะโอเคอยู่แต่สิ่งไปหลายมองเลยจะระวังเนาะบุญตาเนาะแจ้งมูเนาะอย่าลืมจำเม็ดเอาก็ดีกันเตือนมูเตืออาจารย์ลอกไปเลยโอเคมาโอเคมาทุกคนพิมมาเด้อพวกเขาไปโรงเรียนพิมมาและพวกเขาเรียนหนังสือเรียนหนังสือภาษาอังกฤษว่าจังไดวิกกี้ต่อมาแล้วเนาะ we go to school and study อาจารย์ยังบ่ทันเฉลยว่ามันถูกหรือผิดนะให้ทุกคนพิมพ์มาก่อนอาจารย์สิบอกว่าผู้ใดถูก 100% ลืมจําเม็ดผิดอีกแหน่เนาะเอาใหม่เบิ่ง we go to schools นะบุญใส่ผิดเนาะ school บ่มี s เด้อใจบอกว่า we go to school and I studyเฮ้ยอาสมาแต่ใส่ยังไม่ได้สอนเอาแต่เฉพาะที่อาจารย์สอนก่อนวิกกี้เนาะ we go to school and study จำเม็ดพร้อมเก่งหลายครับแสดงว่ามีสติ
ใช้เอาไม้ใช้บ่มีอาสใส่วีคือใส่อาจจะเถื่อเพศสมัยบอกว่า we go to school and we study novice ตอบว่า we go to school and studies studies นี้อาจารย์วอให้ใส่ es นะอาจารย์ไม่ใส่ es เอ้าคำแพงบอกว่าอาจารย์ให้เขียนยังอาจารย์บอกว่าพวกเขาไปโรงเรียนแล้วพวกเขาเรียนหนังสือเด้เอ๊ะบอกฟังอาจารย์นะให้เราได้เนี่ยวิไลจิตบอกว่าเออเดี๋ยวสมดีบอกว่า we are go บุมีไม่อาจารย์ยังไม่ได้สอนเพราะว่าบุไซบุไซเนาะจะสู้อันใดระวังคำนี้วิไลจิตคือกัน we are บุเถอะเนาะอาจารย์บุอ่านต่อใส่ R นะบุญตาบอกว่า we go to school and we study ยังบุเสลยเนาะบุเถอะหรือผิดโอเคบุญโอเคปุ้นน้อย we go to school and study we are บุเถอะเนาะออก we go to school อาจารย์ให้เขียนเต็มๆเนาะ we go to school and we study okay we go to school for studying ว้าวมีคนเขียน for studying มาแล้วเนาะแต่ก็โอเคอยู่แต่อาจารย์ยังบ่ทันเฮ็ดเถื่อเนาะแต่ยังบ่ทันเฮ็ดเถื่ออาจารย์จะให้ใส่ตามโครงของอาจารย์ก่อนเนาะมันง่ายจื้อแบบง่ายๆก่อนเนาะ we go to school and we study ว่าบ่ทันใส่ for studying เด้อเนาะวิไลจิตวอนก่อนเนาะวอนก่อน we are go บ่ใส่เด้อวิไลจิต we are go บ่ให้มี r ทันตุ่นเนาะบอกว่า we go to school and study good คันตีสู้ฟันเนาะบอกว่า we go to school and we studyOkay, on chan บอกว่า we go to school and we study. King Lai not Jim บอกว่า we go to school and study. We go to school and study. ทุกคนเขียนคือกันเบิดเนาะ King Lai. อาจารย์ที่เสลยนะมันมีอยู่สองคำตอบที่ถึกนะคือคำตอบที่หนึ่งก็คือคำว่า we นะอาจารย์บอกพวกเขาไป we go to school พวกเขาไปโรงเรียนสินะและ man and เห็นปะบางคนก็เขียนคำว่า we studyสิก็ได้เนาะสิก็ได้หรือบางกรณีนะเขียนแบบเก่านี้จะบ่ใส่คำว่า V ก็ได้ให้ใส่คำว่า study เลยก็ได้เนาะเพราะว่าหยังเพราะว่า V มันอันเดียวกันเนาะพวกเฮาสิมันฟังแล้วน่ะเบื่อออกเลยก็ได้ถือบท2เนาะคำตอบตัวนี้ได้จะถือเนาะตัวอื่นแม่นอาจารย์ยังบ่ทันพิจารณาเถื่อเนาะไผนอกเหนือจากนี้แล้วแม่นอาจารย์จะบ่ทันพิจารณาเนาะมันค่อนข้างบางคนเฮ็ดผิดบางคนก็อาจจะเฮ็ดสูงเกินไปเนาะแต่อาจารย์จะให้เบิ่งตัวนี้ก่อนโอเคป่ะเอาอีกประโยคนึงไปตัวใหม่เนาะเอาอีกประโยคนึงเอาพร้อมยังป่ะอาจารย์มีแนวมาล็อกละคำว่าหรือแมน or มันป่ะหรือแมน or สเปลมัน or เดี๋ยวนะ or โอเคเอาประโยคนี้ซะลาผู้ชายและลาผู้หญิงลาผู้ชายและลาผู้หญิงเอาอย่างดีลาผู้ชายและลาผู้หญิงยังวะลาผู้ชายและลาผู้หญิงย่างไปตลาดเอ้าอาจารย์สิเบิ่งไผถึกนี่งึดมั้ยข้อนี้เอ้าลาผู้ชายและลาผู้หญิงย่างไปตลาดเอ้าไผถึกงึดข้อนี้ลาผู้หญิงโอเคเอาใหม่ sorry ลาผู้ชายและลาผู้หญิงย่างไปตลาดใครยังจื้อประโยคอาจารย์สอนในเบาอย่างก็พวกเขาอยากไปโรงเรียนนั่นนะเด้นะแต่ว่าบ่ให้กายตัวนี้ได้ตลาดภาษาอังกฤษแมน the market เนาะ the market อ่ะพี่มาเบิ่งทุกคนลาผู้ชายและลาผู้หญิงเนาะย่างไปตลาดรออยู่เด้อนี่เด้อเอ้าสิถืออาจารย์ล็อกอีกบ่มื้อนี้บัดนี้นะ เอาลองเบิ่งเนาะถ่ายเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะมีคนตอบมาแล้วนอนดวงนาลิไม่ดูรักบอกว่า he and she walk to market ถือบอยังบ่ถือวิกกี้บอกว่า he and she walk to นี่เดอเขียนบ่ถือหั่นนะเอาใหม่พาบอกว่า he and she walk to the marketกีตาร์เนาะ him and her มาจะใส่อะไรไปใน him and her นี่เนาะ walk to school school สมมติอาจารย์ว่าตลาดนะ market พุทธศาสนาบอกว่า he and she walk to market บ่ถูกใจบอกว่า he and she walk to market บ่ถูกเนาะวิไลจิต he and she walks แล้วเติม s เนาะ walks to the market ผิดครับสวยบ่ได้
ประสิทธิ์บอกว่า he she walks to the market ผิดสวยบ่ได้ปุ้น้อย he and she walk to the market ถูกต้องข้อนี้เนาะอ่ะอันนี้แล้วปูน้อยถึงแล้วเนาะปูน้อยถึงแล้วจะคุณไปเบิ่งเด้อสังเกตเบิ่งของเราเนาะปูน้อยฮั่นไปเบิ่งเนาะเทียบตัวเองกับของเราผิดกันจังได๋เบิ่งเอาวิกกี้เอาใหม่เนาะ he and she walk to the market ถูกต้องดาวผิด he and she walk to market ผิด novice บอกว่า she and he walk to the markets ผิด he and she เนาะใจบอกว่า he and she walk to the market ถูกต้องแต่ก็ผิดเนาะเพราะว่า she เลยให้ตัว s ใหญ่ผิดตัวนี้ต้องเป็นตัว s น้อยเนาะ she นะมันเป็นบ่ต้องให้เขียนพิมพ์ใหญ่ได้เนาะโอเคกีต้ายังบอกว่า him and her อยู่เนาะยังผิดเด้อเนาะให้ใช้ he and she โอเคอ๋อบอกว่า he and she walk walk goes บ่ย่างไป walk go นี่ walk to ไปว่าย่างไปแล้วนะโอเคบ่ให้ไปเปลี่ยนไปให้ใส่บ่ walk go นะโอเคโซน่าบอกว่า he and she walks ใส่ s ผิดHe and she walk to the market ถูกต้องน้ำฝนเนาะเอ้าอาจารย์จิบอ่านต่อแล้วเด้อแต่อาจารย์จิบบอกว่าเป็นอย่างผิดเป็นอย่างมันถึกเนาะโอเคอาจารย์รีบก่อนอ้าวจะโมงละจะโมงก่อนเนาะสิบหกโมงละเดี๋ยวมื้อหน้าอาจารย์มาต่อเนาะคันว่าบ่ไปลาบ่พอละโอเคฮี่เนาะเฮาต้องขึ้นต้นด้วยพิมพ์ใหญ่ฮี่ตัวนี้โอเคและมันแอนshe ก็ต้อง s น้อยจังซี่เนาะหลายคน s ใหญ่ผิดเด้อแต่ก็ยังนโยบายอยู่นะบ่ผิด 100% he and she โอเคเนาะบัดนี้ walk อาจารย์บอกว่าจื่อบ่เนาะคำกลับมาเด้คันว่า he she ไม่ให้ตืม s เสมอนะพวกแกลืมแน่นแม่นบ่ลืมบ่ยังหับซะดีๆ walks to the market เนาะอย่าลืมเนาะตลาดทุกคนให้ใส่ the พร้อมเด้อเนาะ the market โอเคคำว่า school มันบ่ให้บ่ใส่ theThe school บ่มีเนาะมีแต่ว่า the market ไปบ่ใช่ the market แล้วก็ผิดเนาะมันใช้ว่า to market จังซี่มันบ่ถูกโอเคแล้ววันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์แต่ว่าอาจารย์สอนมีแต่ he she เท่านั้นตืม s ใส่ verb เนาะแต่ว่าตัวนี้ he and she หมายถึงจํานวนหลายมันบ่ he and she หมายถึงพวกเขาได้บัดนี้นะมันบ่มันตัวเดียวเลยบัดนี้เห็นบ่เพราะฉะนั้น s นี่บ่ใส่เด้อหลายคนใส่ s เท่านั้นเนาะไปเปลี่ยนแปลงเนาะไปเบิ่งของตัวเองแล้วเปลี่ยนแล้วพิมพ์ให้อาจารย์แน่โอเคอันนี้คืออาจารย์อธิบายแล้วเนาะอาจารย์อ่านความสุดท้ายของคอมเมนต์เนาะก็คือเดี๋ยวอาจารย์ลืมเลยเนาะแม็กอาจารย์ย่อเมื่อกี้ดิอาจารย์แชร์ไปให้ทุกคนให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลายคนใส่ S นะแล้วอาจารย์มาอธิบายคืนเนาะบ่ให้ใส่ S นะเพราะว่ามี N ใน2คนเลยเนาะ he and she เลย2คนเนาะโอเคฟ้าใสบอกว่า he and she walk to the market ถูกต้องโอเคอันนี้อาจารย์จะให้ตัวอย่างอีกประโยคนึงซะให้ทุกคนเห็นมาเด้อประโยคสุดท้ายและหาวสิไปตัวใบเนาะโอเคอะอาจารย์ให้พวกเจ้าเห็นประโยคนี้ John หรือ Mary ดื่มเบียร์อยู่เฮือนเอาทุกคนพิมพ์มาให้อาจารย์เลยดื่มภาษาอังกฤษมัน drink นะ drinkJohn หรือ Mary ดื่มเบียร์อยู่เฮือนว่าจังได๋ภาษาอังกฤษเอาเขียนมาจังสิอ่านเนาะจังสิรอเบิ่งอยู่เด้อทุกคนพิมพ์มาเอาโอเคจังรออยู่เนาะจังรออยู่เอาว่าจังได๋ว่าจังได๋พิมพ์มาเนาะ John หรือ Maryหรือว่าจังไดมันมีใน or เนาะ John หรือ Mary ดื่มเบียร์อยู่เฮือนว่าจังไดเฮ้ยไปเร็วท่าเบิ่งอยู่ก็เฮ้อไผว่าจานบ่ท่าเบิ่งนี่ท่าเบิ่งอยู่ได้นี่นะเอาอย่าจานคอมเมนต์นี่นะเร็วๆๆๆๆอ่ะเข้ามอนเข้ามอนCome on, เร็วถ้าเบิ่งอยู่เด้อมาจังได๋ว่าจังได๋นะคนเบิ่งเฮาหลายมื้อนี้เนาะ55คนสุดยอดหลายโอเคอ้าวมีคนพิมพ์มาแล้วเนาะวิกกี้บอกว่า John or Mary drink beer at home ผิด
โอเว่นจอห์น drinks beer at home อาจจะบอกว่าจอห์นหรือแมรี่เนาะดื่มเบียร์อยู่งานเลยลืมคำว่าหรือแมรี่เนาะโอเคดวงนาลีบอกว่า John or Mary drink beer at home ผิดบุญไซบอกว่า John or Mary drink beer at home ผิดตาตาเนาะ John or Mary นี่ Mary ผิดเขียนมาถึกพาบอกว่า John or Mary drink beer at home ผิดน้อย Jason บอกว่า John or Mary drinks beer at home เกือบถึกเกือบถือว่าสันซะโอเว่นบอกว่า John or Mary drink beer at home นะบุญไซ LR บอกว่า John or Mary drink beer at home ถือว่าบ่ถือเนาะ John or Mary นะสมดีบอกว่ากีตาร์ยังบ่ถือเด้อสมดีก็ยังบ่ถือเนาะ Mary บ่ได้ไปแต่งงานได้ตัวนี้นะซื้อคนก็หนุกหนาเนาะบอกว่า John or Mary ผิดน้ำฝนผิดปูน้อยผิดพุทธศาสนาผิดโอ้ยผิดเบิ่งดีๆเด้อใจผิดวิสุดาอ้าววิสุดาบอกว่า John or Mary drinks beer at home ผิดผิดอยู่ยังผิดอยู่เนาะคั่นมาเต็ม10สิให้ 9.9 เนาะโอเคดวงนาลีฮาเนาะโอเคเช็คบอกว่าโจโฮแมรี่บ่ถูกเนาะโจโนแมรี่ผิดจินดาผิดโอ้ผิดเนาะคันตีผิดโซนาผิดบอกว่าโจโนแมรี่ drink beer at home ถูกให้ 9.9 ตัวนี้บ่มีโอ้ให้10เด้นี่มีจําเม็ดนี่นะ ถูกแล้วเด้อให้10เลยเด้อโอเคต้องเริ่มใส่ออเดอร์นะทุกคนเบิ่งออกด้วยเนาะเพชรสมีบอกว่า John or Mary drinks beer at home ถูกต้องหลายคนเนี่ยผิดก็เนี่ยนะบางคนก็ใส่ไม่ถามเนาะบ่ถูกมันคำถามมันหลือจะสื่อเนาะอาจารย์จะเฉลยละเบิ่งได้ว่าผิดบ่ได้ทุกคนเบิ่งกันเนาะหลายคนเขียนชื่อผิดเนาะแต่ว่าถูกหลักการอื่นแต่ก็ยังบ่ถูกเนาะโอเคจอห์นเนาะเขียนด้วยตัว J ใหญ่ JON JOHN นะจอห์น J ใหญ่ได้เพจเจนมาพิษหรือกับว่า or ป่ะ Mary เด้ M ใหญ่เพจ M น้อยพิษว่าซื้อคนน่ะว่านะต้องไปเพจพิมพ์น้อยบ่ถึงเนาะซื้อคนต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เสมอนะ Mary อย่าลืมนะมีตัว R เดียวโอเคเพจ R 2ตัวไปว่าแต่งงานเนาะ Mary R เดียวถ้าพิษตัวนี้อาจารย์ก็นำมาพิษคือกันเนาะมันนี่ดื่มว่าจะไหน drink นะ drink เบียร์ว่าจะไหน beer นะ b w e r อยู่เฮือนกับ at home เราจะลืมคำนี้จำเม็ดนี้เห็นป่ะง่ายๆแต่อย่าลืมเนาะคืออาจารย์ได้สอนตัวเถิงๆบ่ he and she walk จะบ่มีติม s เพราะหมายถึง2คนมันบ่ตัวนี้ John or Mary ตัวนี้นี่นะหมายถึงบ่คนใดกับคนหนึ่งได้บัดนี้นะเนาะบ่แม่นรวมกันละได้บ่จอนกับแมรี่เนาะดื่มเบียร์อยู่เฮือนหั่นน่ะแสดงว่า he she it บ่ฮี้กับชีแหละแม่นบ่คันบ่ฮี้กับชีหมายถึงคนเดียวปุ๊บ drink เฮาก็ต้องเติม s แม่นบ่ล่ะเติม s ได้บัดนี้นะเนาะนี่ drinks beer at home จําเม็ดได้10เนาะไผบ่จําเม็ดให้ 9.9 ว่ากันไปเนาะว่ากันไปเห็นบ่เห็นบ่ทุกคนเนาะ John or Mary หลายคนเนาะวิสุดาสบายดีจังเลยโอเคสบายดีเย้เพชรมณีถึกครั้งแรกเห็นบ่เห็นความแตกต่างบ่เนาะโอเคมาฮอดตอนนี้เนาะทุกคนถือว่ามีส่วนร่วมหลายอาจารย์ก็ดีใจเนาะถือว่าคนเบิ่งแม่น60กว่าคนเนาะที่เบิ่งเนาะอาจารย์ถือว่าก็ตื่นเต้นว่าซั่นซะเนาะปกติเราจะบ่มีคนเบิ่งอาจารย์ขนาดนี้เนาะคนเบิ่งอาจารย์มีแต่4 50นี่แต่วันนี้60กว่าก็ยังโอเคเนาะโอเคก่อนท่านบอกว่า teacher tomorrow I want to drink beer with you have free time for tomorrow about 12 o'clock ก่อนบอกว่ามื้ออื่นสิอยากดื่มเบียร์นะอาจารย์ 12:00 น.คงสวยตายแล้วเนาะมื้ออื่นมีงานเนาะอาจารย์ไปเฮ็ดเวียกมื้ออื่นเนาะโอเคเอ้าเข้าช่วงโฆษณาแล้วมื้อนี้เนาะคือ
ปกติแล้วเขาสอนแมนจันทร์พุธศุกร์เสาร์เนาะแบบเมื่อนี้มันศุกร์อาจารย์ก็สอนอยู่นี่และมื้ออื่นกับวันเสาร์แมนอาจารย์จะมาสอนอีกแต่ว่าอันนี้อาจารย์จะขอแจ้งทุกคนเนาะก็คือมื้ออื่นอาจารย์จะไม่ได้สอนเพราะว่าอาจารย์ไปรับงานนั่นออกงานมื้ออื่นมาถึงเฮ็ดคลิปเฮ็ดถ่ายรูปนี่แหละเนาะแต่อาจารย์จะกลับมาในวันอาทิตย์เนาะซึ่งว่าวันอาทิตย์แล้วจะบ่อยู่ในโปรแกรมเฮาแต่อาจารย์จะมาสอนทดแทนในมื้อวันเสาร์เนาะวันอาทิตย์เวลาเก่า8:30เนาะโอเคแล้วเฮาจะเจอกันอีกแม่นวันจันทร์เนาะกับอาจารย์รองและวันคานปกติเฮาแล้วเฮาบ่มีแม่นบ่แต่วันคานอาจารย์จะมาสอนอาจารย์สิเพิ่มขึ้นให้เมื่อใดอาจารย์สะดวกอาจารย์ดุอาจารย์ก็จะมาเพิ่มชั่วโมงให้เนาะแต่ว่าปกติแล้วอาจารย์ก็สอนตามโมงนั่นแหละโอเคป่ะใจถามว่า how often do you leave อาจจะเป็นอาจจะหมายถึงไลฟ์เป็นบ่เนาะI always do live stream on Facebook every Saturday oh no Friday and Saturday and Monday Wednesday always always not sometimes because I want to share my knowledge to you because I think the way that I'm teaching helps you a lot it's easy but very effective and efficient professional I think โอเคเนาะทุกคนมาหอตอนนี้แล้วกะเวลาเฮากะกลายมาหลายแล้วปกติจะตั้งใจจะไลฟ์แม่นชั่วโมงนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมาหอชั่วโมงกว่าละอาจารย์อยากถามทุกคนเนาะคือมาหอตอนนี้ทุกคนเข้าใจจักเปอร์เซ็นต์เนาะที่เฮาเรียนอยู่นี้เน้นหมายถึงประโยคบอกเราเนาะหมายถึงประโยคบอกเราเด้อเนาะทั้งหมดแต่ภาษาอังกฤษหรือภาษาลาวก็ตามมันมีทั้งหมดอยู่3ประโยคหลักๆคือ1ประโยคบอกเรา2ประโยคปฏิเสธและ3ประโยคคําถามเนาะเพื่ออาจารย์สอนมื้อนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนาะหมายถึงประโยคบอกเราทั้งหมดเลยและคิดว่ามื้อวันอาทิตย์เนาะอาจารย์จะมาต่อประโยคปฏิเสธและกับประโยคคําถามเนาะคันผู้ใดบุคคลพลาดอะไรเนาะคันผู้ใดอยากเรียนก็อย่าลืมกดติดดาวไว้เนาะอาจารย์ไลฟ์มันจะต่อเลยมื้อวันอาทิตย์เนาะโอเคใครคิดว่าพอแล้วเนาะให้กด1มาใครคิดว่าควรต่อแม่นกด2อาจารย์มื้อนี้อาจารย์บ่สบายเด้เนาะไลฟ์ก็เลยบ่มีสีสันปานใดอาจารย์ก็ขอโทษนําแต่ว่ามื้อนี้เสียงโอเคเลยเนาะเสียงไมค์โอเคเลยเห็นป่ะมันบ่รบกวนบ่มันบ่ตัดเนาะเห็นป่ะก็ถือว่าโอเคเอาเนาะทุกคนมาห้องตอนนี้ถือว่าคนเบิ่งหลายเนาะ50คนอาจารย์อยากขอสรุปคืนเนาะก่อนเราจะปิดไลฟ์ภายในอีก5นาทีนี้อาจารย์จะสรุปสั้นๆก็คือว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับ present simple เนาะ present simple แปลว่ากาลปัจจุบันธรรมดาหมายถึงใช้กับเหตุการณ์ที่บ่มีคําว่ากําลังใช้กับเหตุการณ์ที่บ่มีคําว่าเคยเฮ็ดเคยได้เคยไปจริงๆบ่แม่นเนาะก็คือหมายถึงปัจจุบันหมายถึงธรรมดาก็คือว่าค่อยไปเจ้ามาเล้ากินจังซี่เนาะแต่เพิ่มเติมคือ he she it man verb จะต้องเติม es หรือเติม s เสมอโอเคบ่คือมื้อนี้บ่อาจารย์ทดลองพวกเจ้านี่แหละถือว่าหลายคนก็มีส่วนร่วมแล้วก็เฮ็ดได้ดีเติมเนาะถ้าว่าผู้ใดเฮ็ดผิดพลาดก็คือให้เบิ่งหมู่แล้วก็ให้ไปเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่อาจารย์สอนไปแม่นจะมั่นใจว่าถึง 100% เรื่องสําคัญเนาะเวลาเขียนอย่าลืมจําเม็ดเนาะให้ระวังดีๆตัวนี้เวลาไปเสียงเอาทึนหรือว่าเสียงอย่างต่างๆมันก็จะกวดเนาะกวดเบิดจําเม็ดเนาะกับพิมพ์ใหญ่พิมพ์น้อยสิก็จะเบิ่งแน่เนาะบ่ว่าเอ้ยหมอนี่เขียนได้เขียนขัดบ่เขาก็เบิ่งคือกันแต่ที่สําคัญก็เบิ่งกรามาเนาะนี่แหละพิมพ์ใหญ่ซื้อคนต้องพิมพ์ใหญ่เนาะซื้อคนก็ต้องเขียนในบันทึกเนาะสื่อสากลโอเคแล้วอย่าลืมจําเม็ดที่สุดท้ายเนาะโอเคมาหอดนี้อาจารย์ก็ขอขอบใจทุกคนเนาะที่มาเบิ่งไลฟ์ประมาณ50คนเนาะแล้วโอเคเนาะหลายคนมาต่อหลายคนพอแล้วเนาะอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะพอแล้วแหละโอเค Good night teacher โอเค teacher thanks for today หลายคนเนาะกำลังจะออกไลฟ์แล้วอย่าลืมคุณนายอาจารย์พร้อมเนาะอาจารย์จะอ่านคุณนายที่คอเนาะรู้สึกว่าสบาย sorryอาจารย์ก็คิดว่าจะพอแหละคุณนายอาจารย์แด่ทุกคนThank you for today I hope to see you on Sunday alright I hope that you continue watching me
on Sunday because I'm coming up with negative and question forms of present simple นะอาจารย์จะมาพร้อมกับประโยคปฏิเสธและคำถามของ present simple นะโอเคบุญสายนะ goodbye คำฉันบอกว่า see you later teacher for teaching us thank you นุกดา good nightGood night, everyone. Have a good night. Have a sweet dream. I think today, everyone is going out, is hanging out with their friend because it's Friday. They got tired from work the whole week. So today is the day that they, you know, try to be fresh, try to be more active, you know, on parties, stuff like that. I don't know, because... I don't hang out, I don't go out at night. I usually have no idea about this. I'm like an anti-social. นะอาจารย์อาจจะเป็นคน anti-social เหมือนแต่อาจารย์ก็ไม่ได้ว่างไพ่นะพยายาม hang out พยายาม go out ก็โอเคแต่อาจารย์ไม่ค่อยออกไป hang out ไปไหนนะ hang out ไปว่าไปชิลล์นะ chill out อ่ะหลายคนเนาะ good night หงท้อง good nightteacher โอเค thank you หลายคนเบิ่งคนนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์อาจารย์ก่อนเด้ออาจารย์จะอ่านคอมเมนต์เนาะอย่างน้อยก็ให้ฮู้ว่าทุกคนเบิ่งเนาะคอมเมนต์มาอาจารย์ให้ฮู้ว่าไปได้เบิ่งอาจารย์เขาสิจื้อเพื่อมื้อหน้าอ่ะคันผู้ใดเห็นเบอร์ WhatsApp นะนี่เบอร์ WhatsApp อยู่นี่นะเห็นป่ะอยู่ด้านอาจารย์นี่นะใครจะกดแชทมาทางบทเรียนกับผ่าน WhatsApp ก็ได้เนาะแชทมาทางเพจสลายบุญคนตอบแชทมาทาง WhatsApp ถ้าเราจะมีแบบคนให้บทเรียนให้ความรู้หรืออยากสอบถามอยากรวมเรื่องสอนส่วนตัวอยากรวมเรื่องนั่นนี่สินะแชทมาทาง WhatsApp อาจารย์เนาะอาจารย์ก็จะตอบทุกคนอาจารย์บอก very good teacher good night thank you นุ้ยๆ good night แก้วลุดดาแก้วลัดดาเนาะ good night เมื่อยนะวันนี้นะรู้สึกสบายจิบหัวเลยโอเคนี่บูบูแซบอยู่นี่อ่ะบูบูแซบอยู่นี่เห็นป่ะนี่นี่บูบูแซบอยู่นี่ไอ้บูแซบอยู่นี่บ๊ายบายหงท้องอาจารย์สปีดไลฟ์แล้วเนาะทุกคนมีอย่างสอบถามเพิ่มเติมทาง WhatsApp อาจารย์นะโอเคก็ขอบใจทุกคนนะที่เขามาเห็นมานี่บายแมนยูแมน I love Manchester United I'm a real fan โอเคอ่ะ good night ทุกคนเด้อ